ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยระบุเศรษฐกิจไตรามาสหนึ่งนั้นยังฟื้นตัวไม่เข้มแข็งยอมรับเป็นห่วงการส่งออกที่มีความเสี่ยงว่าการโตนั้นอาจจะต่ำกว่าร้อยละ0.8 ในดอนนาคอนทัพบุวยการสำนักเศร,รษฐกิจมหาภาคฝ่ยายนโยบายเศรษฐกิจการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทกล่าวครับว่าหลังจากที่สภาพัดคาดการว่า GDP ไตรามาสแรกของปีนี้จะขยายตัวร้อยละ3เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าแบงค์ชาตินั้นยังคงต้องรอรายละเอียดของตัวเลขเศร,รษฐกิจไทยในเดือนมีนาคมก่อนซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงในวันที่29กันเมษายนนี้โดยยอมรับว่า GDP ไตรมาสหนึ่งนั้นยังฟื้นตัวอย่างเปราะบาง แต่ว่า GDP ในไตรมาส2ปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกเนื่องจากรัฐบาลตร้งรัฐการลงทุนมากขึ้นและภาคการส่งออกน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าการส่งออกของไทยปีนี้สิ่งที่จะเติบโตต,ต่ำกว่าร้อยละ0.8หลังสาภาพยุโรปขีดเส้นตายให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงภายใน6เดือนแต่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการได้ซึ่งหากอ u ยูสั่งห้ามนำเข้าสินค้าประมงไทยจริงก็จะมีผลกระทบต่อภาคการส่งออกมากขึ้น ส่วนเงินทุนเคลื่อนย้ายในเดือนเมษายนนั้นก็พบว่ากระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดพันธบัตร492ล้านเหรียญสหรัฐและไหลเข้าตลาดหุ้น204ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่ค่าเงินบาทนั้นแข่งค่าน้อยกว่าเงินในสกุลภูมิภาคหลังจากที่กานางอลดอัตราดอกเบ,บี้ยนโยบายลงร้อยละ0.25ซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าเงินหยวนของจีน